คอลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินวันนี้นะครับชวนคุณผู้ชมคุยเรื่องฟุตบอลลูกกลมๆครับคุณเปลวใช้ชื่อบทความว่าออสพี่เลิกอุ้มนะคุณเปลวบอกนะครับวันนี้ขอคุยข้ามสายพันธุ์สักหน่อยเรื่องฟุตบอลครับไม่ได้คุยในฐานะคอบอลแต่ว่าคุยในฐานะคนไทยที่ยอมรับว่าฟุตบอลคือราชันของกีฬาหน้าตาของประเทศแต่ว่านับตั้งแต่พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงเข้ามาบริหารในฐานะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี2559เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันคุณเปย์บอกเอากันตรงๆฟุตบอลไทยที่เคยมีสีสันฟู่ฟ้าจากบอลแก้บนเกิดไทยลีกเป็นบอลอาชีพพีคสุดขีดเป็นบอลระดับพันล้านเกิดสโมสรมากมายนะครับปั้นนักเตะป้อนตลาดแข่งทีไรสนามแตกทีนั้นอนาคตฟุตบอลไทยเจิดจ้าจนพูดจากันกระหึ่มบอลไทยจะไปบอลโลกมองจากฟีเวอร์สุดๆก่อนที่พลตำรวจเอกสมยศจะเข้ามาบริหารคำว่าบอลไทยจะไปบอลโลกไม่ใช่เรื่องเพ้อเจ้อเลยครับเพราะตอนนั้นวงการบอลไทยสร้างทั้งนักกีฬาทั้งธุรกิจสร้างทั้งชื่อชั้นนักเตะไทยกระชอนเรียกว่าปลุกวงการกีฬาฟุตบอลไปถึงจุดบรรดาคอลูกหนังถึงขั้นยกกำปั้นทุบอกประกาศบอลไทยอยู่ในสายเลือดผมแต่ว่าแค่ 5-6 ปียุคสมยศถึงวันนี้ก็ต้องบอกว่าใครไม่อายผมอายเพราะบอลไทยถอยหลังกู่ไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีครับตัวนักกีฬานั้นยังเยี่ยมด้วยอัจฉริยะนักเตะแต่ละคนแต่การบริหารจัดการของสมาคมดูจะยังแย่ครับตกต่ำกว่ามาตรฐานอันควรเป็นจนทุกวันนี้ดูเหมือนแฟนๆที่บอกว่าบอลไทยอยู่ในสายเลือดต่างก็ถอดใจถ่ายเลือดกันไปมากต่อมากแล้วนะครับจากเป้าที่บอกว่าไปบอลโลกถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในตัวผู้บริหารสมาคมอยู่ไปจนครบเทอมในอีก2ปีข้างหน้าจากเป้าบอลโลกน่าจะถอยกลับไปที่เป้าบอลแก้บนเหมือนเดิมทั้งหมดนี้ไม่ใช่พลตำรวจเอกสมยศบริหารไม่เป็นบริหารไม่เก่งท่านเป็นและเก่งแต่เป็นและเก่งด้านอื่นเช่นด้านตำรวจด้านค้าขายหรือจะด้านการเมืองไปลงสมัครส.ส.อยุธยาหรือบุรีรัมย์โอกาสรุ่งมีมากกว่าจะอยู่บริหารวงการฟุตบอลจำได้ครับตอนท่านเกษียณประกาศว่าจะไปรณรงค์เรื่องบ่อนเสรีผมก็สนับสนุนนะนั่นดูจะเป็นงานถนัดทำแล้วฟู่ฟ้ามากกว่าด้วยซ้ำสำหรับท่านเพราะพูดกันตรงๆเรื่องฟุตบอลถึงท่านรู้แต่ก็แค่รู้แค่เป็นมันยังไม่พอจะทำให้บอลไทยไปบอลโลกได้อย่าว่าแต่บอลโลกเลยเอาแค่รักษามาตรฐานบอลลีกไทยไว้ให้ได้เหมือนเดิมแค่นั้นก็ยากแล้วท่านดูสิวอลเลย์บอลหญิงเทควันโดหญิงแบดมินตันและมวยทั้งหญิงและชายกระทั่งฟุตซอลในสังกัดสมาคมฟุตบอลเขาไประดับโลกกันหมดแล้วเหลือแต่ราชันของกีฬาก็คือฟุตบอลเมื่อไหร่ล่ะนักเตะไทยจะได้ไปอยู่แถวราชาของบอลโลกกับเขามั่งอายเขานะท่านถ้าท่านไม่อายจะนั่งเป็นนายกสมาคมบอลต่อไปผมก็ไม่ได้ว่าอะไรผมไม่เดือดร้อนเพราะผมไม่ใช่คอบอลแต่ถ้าวอลเลย์บอลหญิงหรือแบดมินตันห่วยแตกแบบนี้แล้วก็ผมต้องโวยแน่เพราะวอลเลย์บอลหญิงกับแบดมินตันมันอยู่ในสายเลือดผมแต่ที่ต้องเผือกเกี่ยวกับฟุตบอลเพราะทนเห็นสภาพแม้แต่พัดลมยังต้องใส่หน้าหนีท่านไม่ได้อย่างน้อยคำว่าทีมชาติผมในฐานะคนไทยก็มีส่วนได้หน้าเสียหน้าอยู่ด้วยขนาดคนที่สนับสนุนท่านให้มาอยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือคุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดยังเหลืออด 3-4 วันก่อนเห็นโพสต์เฟซยิงลูกโทษด้วยข้อความที่ว่าคุณเปลวก็ยกเอาข้อความในเฟซบุ๊กของคุณเนวินขึ้นมานะครับเนวินชิดชอบเลิกฝันฟุตบอลโลกแล้วมุ่งหน้าสู่พนมเปญที่เคยบอกว่าจะก้าวข้ามอาเซียนแล้วมองเป้าหมายที่ใหญ่กว่านั่นก็คือระดับเอเชียทำอันดับให้ดีที่สุดเพื่อไปให้ถึงฝันของคนไทยทั้งประเทศคือทีมชาติไทยได้สัมผัสบอลโลกสักครั้งธงชัยได้ไปสะบัดในสนามเวิลด์คัพสักทีก็เป็นเพียงลมปากที่หาความเชื่อถือไม่ได้เลยถ้าสมาคมยังไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนทีมชาติไทยจะมีเป้าหมายอะไรได้สุดท้ายก็กลับมาวิ่งไล่ล่าหาแชมป์ในพื้นที่เล็กๆเหมือนเดิมที่เป็นมาชั่วนาตาปีเป้าหมายของสมาคม
และผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการฟุตบอลไทยก็ยังเป็นแชมป์อาเซียนแชมป์4เกมในขณะที่ชาติอื่นๆในอาเซียนเขามองไปพื้นที่กว้างใหญ่คือเอเชียกันแล้วยกเลิกฟีฟ่าเดย์แล้วทำลายระบบลีกอาชีพหยุดลีกเลื่อนลีกเร่งลีกให้จบเร็วเพื่อที่จะเป็นแชมป์4เกมเนี่ยเป็นวิสัยทัศน์ของมือสมัครเล่นเป็นความคิดของคนที่ไม่รู้จักฟุตบอลอาชีพและเป็นการตัดสินใจของคนที่ย่ำอยู่กับที่ไม่มีแนวคิดที่จะพัฒนาฟุตบอลไทยให้เข้าใกล้เวทีฟุตบอลโลกแม้แต่น้อยระบบลีกอาชีพคือการพัฒนาฟุตบอลไทยด้วยภาคเอกชนโดยที่รัฐบาลแทบจะไม่มีส่วนร่วมเลยการพัฒนามาตรฐานฟุตบอลไทยทั้งความสามารถความแข็งแรงของนักกีฬาและการจัดการทุกมิติของฟุตบอลไทยมาถึงจุดนี้ถ้ารัฐบาลไม่สนับสนุนก็อย่ามาทำลายระบบทำลายการพัฒนาฟุตบอลไทยที่ต้องมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องการเอาเป้าหมายแชมป์ซีเกมมาเป็นตัวตั้งแล้วเร่งลีกให้จบเร็วเพื่อจะดึงนักฟุตบอล U23 ไปเล่นรายการซีเกมเป็นแนวคิดที่คนทำฟุตบอลคนรักฟุตบอลคนเข้าใจฟุตบอลและคนที่ให้ความสำคัญกับแฟนฟุตบอลเขาไม่ทำกันจะเร่งเกมในลีกอาชีพให้ปิดเร็วเพิ่มเกมกลางสัปดาห์อีก2นัดในช่วงท้ายฤดูกาลมันเป็นความเสี่ยงที่ทำให้นักฟุตบอลบาดเจ็บไม่สามารถลงสนามได้ถ้าเกิดขึ้นก็เสียหายทั้งทีมชาติสโมสรต้นสังกัดแล้วก็ตัวนักฟุตบอลเองแชมป์4เกมมีความหมายกับสมาคมมากถึงขนาดที่สมาคมไม่สนใจลีกอาชีพไม่สนใจสโมสรซึ่งเป็นรากฐานพัฒนาฟุตบอลไทยแล้วหรือถ้าคิดกันได้แค่นี้ก็ขออวยพรให้ประสบความสำเร็จที่พนมเปญแต่ก็เลิกหลอกคนไทยให้ฝันถึงฟุตบอลโลกสักทีฟุตบอลโลกเป็นเรื่องของมืออาชีพส่วน4เกมเหมาะสมแล้วกับมือสมัครเล่นแบบสมาคมและผู้ใหญ่ในวงการกีฬาแบบไทยๆนะครับเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับอันนี้ก็เป็นบทความของคุณเนวินนะครับที่โพสต์ลงใน Facebook นะครับคุณเปลวครับบอกว่าก็รวบรัดชัดเจนสไตล์คนพูดและทำในวงการฟุตบอลอาชีพที่ชื่อเนวินก่อนคุยต่อคุณเปียวบอกสักนิดซีเกมจะมีขึ้นที่พนมเปญปีหน้าราวๆเดือนพฤษภาคมมี11ประเทศในอาเซียนเข้าแข่งขันตามโปรแกรมมีพม่าด้วยถึงตอนนี้อาเซียนยังจะนับญาติกับพม่าให้เข้าร่วมด้วยหรือไม่ยังไม่แน่ใจก็อยากให้คุณเนวินไว้หน้าคุณสมยศคนที่ท่านส่งก้นขึ้นนั่งเก้าอี้นายกสมาคมฟุตบอลไว้สักนิดคือแชมป์4เกมน่ะลำพังตัวคุณสมยศจะหวังได้ขนาดไหนไม่ทราบแต่ลุงป้อมท่านหวังมากถึงขั้นกำชับเชิงฆ่าโทษคุณสมยศว่าต้องแชมป์4เกมนะแชมป์4เกมกลายเป็นเดิมพันเก้าอี้นายกลูกหนังไกลๆอย่างนี้ด้วยวิสัยทัศน์ใครไม่อายผมอายคุณสมยศก็ต้องหยุดเลื่อนเร่งบอลลีกเพื่อเอาตัวนักเตะไปเล่นเพื่อรักษาเก้าอี้ประธานนั่นแหละคุณสมยศคงอ่านที่คุณเนวินโพสต์เมื่อวาน10พฤศจิกายนเห็นสั่งให้ทีมงานไปปรับตารางการแข่งขันบอลลีกอาชีพแล้วนี่ในความเห็นผมทุกคนในวงการรู้คุณเนวินคือผู้สนับสนุนให้คุณสมยศมาเป็นนายกลูกหนังจึงเกิดคำถามขึ้นว่าเพราะอะไรคุณเนวินถึงโพสต์ยิงเป้าคนที่ยกขึ้นมากับมือจนไส้แตกคาหลักประหารขนาดนี้ประเด็นนี้ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องลึกเบื้องตื้นผมไม่ทราบแต่ประเมินหนักเบาจากเนื้อหาที่โพสต์นั่นคือการกรวดน้ำคว่ำขันต้องการให้สาธารณชนได้รับรู้กล่าวคือคุณเนวินยังสนับสนุนให้คุณสมยศอยู่ต่อแค่เดินไปหาพลตำรวจเอกสมยศหรือเรียกพลตำรวจเอกสมยศไปคุยแล้วบอกเฮ้ยออสมืออาชีพเขาทำกันอย่างนี้อย่างนี้โว้ยคือคุยกัน2คนเป็นการรักษาหน้าก็ทำได้แต่ที่คุณเนวินไม่ทำเลือกทำด้วยการโพสต์เชิญประกาศโทษให้รู้กันทั่วทางสาธารณะนั่นเท่ากับต้องการบอกว่าเพื่อเห็นแก่วงการฟุตบอลพี่เลิกอุ้มนะออสลาออกไปเถอะคอลัมน์คนปลายซอยนะครับโดยคุณเปลวสิงห์เงินครับคุณผู้ชม